Yahoo!
ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันที่นี้โอเคตอนแรกผมโยนลงเลยผมก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวเลี้ยงไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาเลี้ยงอีกอยู่ดีนะครับมันเฮ็ดงานหลายเทียนะผมก็สีว่างไว้ลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวต้องคูดไว้ฟังนี่เหมือนเลยครับวันนี้ผมสีวัดขนาดก็สีตัดพวดจริงๆเลยครับวันที่นี้พี่น้องก็ยังอีกหลายอยู่ด้วยครับยางพาราดีว่าผมยังพอได้เขียนมากนะครับแล้วก็ทุ่มทีว่ายังพอได้ตัดกันยังอีกหลายต้นอยู่ครับก็มันบ่เฮ็ดงานต่อเนื่องนะครับมันเคิกดูครับเดี๋ยวพูดกันโทรมาเดี๋ยวพูดอีกก็โทรมาพี่น้องเอ้ยพุ้ยยี่เป็นผมนี่หัวหมุนปันบอกปีล่มมาหมดครับงานเดี๋ยวของนี่บ่ใครได้เฮ็ดปานใดครับส่วนมากมีแต่ไปรับจ้างนะพี่น้องแล้วก็โทรมาจ้างไปตัดไม้บางหันบางนี้อย่างนี้นะครับบางทีก็ยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลเกี่ยวเขาเนาะโอเคโทรมาไปเขียนเขาอีกเพราะไรละก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดเต็มที่นะครับเผาทานนะครับไม่ที่ว่าไปโคตรตีโลนี่ก็บ่ค่อยได้ตัดเต็มที่ครับเฮ็ดงานบ่ได้เต็มที่บ่ง่ายครับอันนี้ก็มื้อนี้ก็ยังพอได้ตัดดอกพี่น้องเพราะว่าเบิ่งเวลาตอนนี้มันก็ค่ําอีกแล้วครับค่ําเบิดปีโลดยามใดก็ได้นี่ก็เวลาก็ 6:00 น.แล้วครับผมก็ต้องเข้าบ้านแล้วก็ว่าดีไปรอข้างหน้าทุ่งพุ่นนําครับว่าเขาพ่อสิเกี่ยวหยังนะครับสิไปเบิ่งก่อนโอเคแล้วครับพี่น้องก็เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ยังสิมาตัดก็สิลงเตาทานบ่อปูนซีเมนต์เมตร10เตานี้ครับแล้วก็สิลงบ่อปูนน้ําบ่อปูนซีเมนต์เมตร20 2เตาครับผมว่าสิลงตั้งแต่กี้ล่ะพอได้ลงโยนนี่ครับพี่น้องเอ้ยอ่ะครับผมไปแยกกันเข้มหนักผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับห้าสี่สามสองแอคชั่นทิดเบี้ยวขากล้องครับโอ้เงียบไหล